แต่ทีนี้มันเลยไปใหญ่มีปัญหามายุ่งไปหมดเลยนะตรงนี้แหละตรงมันเสียเป็นเรื่องกังวลใหญ่ตั้งหน้าตั้งตาฉันนั่นจริงจริงเหมือนว่าเป็นมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นส่วนทางยังกรมทั้งสมาธิภาวนาตั้งสติสตังเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อและเพื่อมรรคผลนิพพานในขณะที่กิเลสมันสูญสิ้นไปจากใจเพราะความเพียรนั้นมันไม่เป็นท่าหรอกนั่นเนี่ยนี่มันขวางอยู่ตลอดเวลาเราเป็นอาจารย์ทำไมจึงต้องให้ปฏิบัติตามลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์มานี่มาศึกษาเพื่ออะไรเพื่ออัดเพื่อทำแล้วมาหาครูบาอาจารย์เพื่ออะไรจะให้ผมปฏิบัติตามหมู่เพื่อนงั้นเหรอเราเรียกว่าผมไปมาต้องมาศึกษากับหมู่กับเพื่อนงั้นเหรอมันดูได้ไหมศึกษาก็ศึกษาถ้าเป็นอัดเป็นทำที่ควรจะศึกษาแม้แต่กับสัตว์กับกองขี้ผมก็ศึกษาได้เอามาพิจารณาเป็นอาจเป็นธรรมทำไมศึกษาไม่ได้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันมีส่วนได้ส่วนเสียได้นี่อันนี้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามแล้วให้ผมศึกษาไปตามนั้นจะเป็นอย่างนั้นแหละจะเสียไปอย่างนั้นไปเลยนี่ถ้าโอเอโอเอโอเอมิตรอยู่จะกินยุ่งไปหมดนี่พามาทั้งหลายทั้งหลายมาเป็นแบบฉบับเดียวกันแบบเหลวๆไหลๆนั่นแบบโลเลโลกเลขนั่นมันแบบมาผลนิพพานที่ไหนมันเคยเตือนมาอยู่เรื่อยๆให้ท่านปัญญาผ่านท่านปัญญาการสั่งอะไรๆก็ดีถ้าไม่ใช่เรื่องเราให้ปรึกษาท่านปัญญาถ้าไม่เรื่องเราก็ไม่ใช่ให้เป็นเรื่องท่านปัญญาไม่ใช่ทำทุ่มสี่ห้านะสั่งทุ่มสี่ห้าใครอะไรแล้วสั่งทุ่มสี่ห้าไม่ได้นะเหลวเสียกรรมฐานนี่เราไม่ได้เสียดายอะไรยิ่งกว่าพระนะเรารับพระนี่ไว้จริงๆนั้นเป็นเครื่องประกอบถ้าดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมส่วนมากมันจะไม่ดีนี่นะมันเลยเถิดเนี่ยมันจะทำให้เสียจึงต้องได้พูดจึงต้องได้เข้มงวดกวดขันกันนี่ใครมาคุ้นกับไม่ได้นะคุ้นกับญาติกับโยมดูมันขวางตาใครพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คุ้นเมื่อไหร่อนัตตนะอานันดะนั่นฟังสิไม่เห็นไม่ดูเลยนั่นแหละดีอนันต์ว่าไงถ้าจำเป็นที่จะเห็นจะดูมีเราพระเจ้าข้าวอย่าพูดนั่นฟังสิหากเหตุจำเป็นที่ต้องพูดต้องจามีทำไงให้ตั้งสติให้ดีให้เป็นไปตามเรื่องของอำนาจแห่งตัณหาหน่อยฟังสิสามบทนี้มันหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนบารมีเกี่ยวกับต้องมาตุคามเรื่องของเล่นเมื่อไหร่นี่เอามาสอนที่มันเข้าในหัวตับกิเลสมันอยู่ในหัวตับในตับมากไงอันนี้ตัวนี้ตัวสำคัญมากเดียวเรื่องกิเลสแต่ตัวไหนตัวสำคัญมากยิ่งกว่าตัวนี้ตัวนี้ทำโลกธาตุให้หวั่นไหวทำจัดโลกให้จมตัวนี้เองฆ่าตัวนี้ตายแล้วพระอนาคาท่านถึงไม่ต้องมาเกิดถ้าเกิดอะไรไม่มีอะไรที่จะโลดเต้นเพ่นกระโดดยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี่ตัวนี้นะพระองค์สั่งนั้นแหมเชิญคนเหลือเกินนะอานัตตนะอานันดะไม่เห็นไม่ดูละอนนท์เวลาอนนท์ทูลถามว่าการปฏิบัติให้ต่อมาดูขามจะให้ปฏิบัติยังไงนะตอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเวลานั้นก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละถ้าซ้ำก็บีบเพื่อความแน่นอนมันคงจะให้ปฏิบัติยังไงกรรมาถูกขังไม่เห็นไม่ดูใช่เลยแล้วดีอานนท์นะฟังเลยหากจำเป็นเหตุจำเป็นที่จะเห็นจะดูมีแล้วทำไงพระเจ้าข้าอย่าพูดนั่นฟังเลยหากจำเป็นที่จะพูดเนี่ยพระอานนท์ก็ฉลาดเรื่องเมื่อไหร่ไม่งั้นจะสมบูรณ์ว่าพระพุทธสูตรเหลือหากจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องพูดต้องจาพระจะทำไงพระเจ้าพระวางให้มีสตินั่นอย่าให้เป็นไปตามหน้าของตัณหาลิขสารนี่เสนอนั่นก็คือตัณหาเนี่ยไปเอาแล้วจะเป็นอะไรไปท่านเขียนไว้ในตำรานั้นตำราก็เป็นภาษาของคนที่แปลออกมาจากสัมมคตนั่นเองหลักใหญ่ก็คืออย่าให้เป็นอำนาจมันจะเป็นอำนาจแห่งราคะตัณหามีใครจะมาคุ้นไม่ได้นะยุ่งไม่พูดไม่ได้นะเห็นนั้นไล่ออกทันทีเลยเพราะได้พูดกันมาแล้วสิ่งนี้หยาบๆไม่ใช่เป็นของละเอียดที่จะต้องมาสอนเป็นสั้นๆต่างๆนี่นะถือเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญอยู่แล้วในทางพระวินัยของพระนะเราจะเลี้ยวไปเราทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งที่ผมก็นั่งอยู่เนี่ยดูอยู่นี่สอนหมู่เพื่อนอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ทำไงครูบาอาจารย์ลงไปแต่ละองค์เป็นยังไงที่ผมเคยพูดเลยแล้วให้ฟังแล้วเนี่ยเป็นยังไง
นี่ตั้งแต่ไม่ล่วงนั่งอยู่นี่ก็ต่อหน้าต่อตามันไม่เห็นอยู่นี่ว่าไงมันดื้อไหมกิเลสอ่ะใครจะเห็นว่ากิเลสมันเป็นสุวโจบอกนอนสองหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเคยมีที่ตรงไหนคำพีไหนมีไหมมีคำพีไหนเห็นแต่ตัวที่มันดื้อด้านที่สุดคือกิเลสแต่พอยังยิ่งตัวราคะตัณหาเนี่ยด้านที่สุดเลยคนก็เป็นเงินก้าวได้เดี๋ยวว่าแต่หมาเลยนะมันลมได้ครอบหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นมันรู้สูงรู้ต่ำที่ตรงไหนที่อุตตปะมีที่ไหนธรรมชาติอย่างเนี้ยท่านจึงได้เอาอย่างหนักเข้ามาสอนมาสอนอย่างหนักดัดกันอย่างหนักก็คือกิเลสตัวนี้เองเนี่ยเราจะเห็นในชาติในหลักของพระอริยบุคคลขั้นที่3พระอนาคามีพอสิ้นราคะตัณหาแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกมาเกิดอะไรอะไรมาดึงให้เกิดอันนี้ตัวมันดึงจะเป็นตัวไหนไปสะเทือนโลกธาตุกับตัวนี้เองอยู่ในหัวใจนั่นน่ะดูหัวใจผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดในหัวใจไม่ปฏิบัติไม่รู้ก็รู้แต่ความจำมาเฉยท่านก็จำเราก็จำใครๆก็จำจำมาได้แค่ความจำมันไม่ได้ความจริงนี่การปฏิบัติมันสะเทือนในหัวใจของกิเลสซึ่งมันอยู่ในฝังในหัวตับเรานี่สิมันจะเป็นยังไงมันทำไมรู้ได้ยังไงกิเลสมันอยู่ในนั้นธรรมก็อยู่ในนั้นสติปัญญาที่จะค้นคว้าฆ่ากิเลสมันก็อยู่ในนั้นทำไมมันจะไม่เจอกันถ้าค้นลงไปน่ะนี่อันนี้มันขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรมันจะมาดึงดูดให้ลงมาเกิดอีกอ่ะรู้มันก็รู้อยู่ในหัวใจนั่นมันเบาหวิวเหมือนปุยนุ่นพออันก้อนหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกมันซึ่งมีน้ำหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกซะอีกหนักเท่าโลกธาตุเนี่ยมันกดทวงอยู่ภายในใจพอนี่ขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นน่ะดีดผึ่งเป็นปุยนุ่นไปเลยเป็นช้ำลีไปเลยนั่นท่านไม่ลงมาเกิดเดี๋ยวคือปลิวไปข้างหน้าเรื่อยเลยที่ว่าพระอนาคามีท่านเลื่อนข้างขึ้นไปข้างขึ้นไปจนกระทั่งอคติฐานแล้วนิพพานเลยก็เหมือนกับปุ๋ยนุ่นนั่นเองดีดขึ้นดีขึ้นไม่มีอะไรดึงจมลงไปให้มันเห็นในการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าเล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เล่นๆหรือเราจริงจะมาทำเล่นๆเนี่ยปฏิบัติให้มันเห็นในหัวใจของเราที่ว่าจะเรียกว่าศาสดามีไหมประจำพุทธศาสนานี่มีศาสดาไหมสวัสดิ์คณะธรรมที่มีเจ้าของใหม่ถ้ามันเห็นในหัวใจเราดิศาสดาธรรมว่าเป็นเครื่องสำรอกปอกกิเลสเป็นเครื่องสังหารกิเลสหรือเป็นเครื่องการกรองจิตให้บริสุทธิ์ถ้ามันเห็นอยู่ในหัวใจเราดิมันบริสุทธิ์ในหัวใจนี่มันก็ยอมรับพุทธเจ้าแล้วนี่อันนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องพิสูจน์มีแต่กิเลสมันเหยียบหัวตลอดเวลามันวิเศษที่สุดอะไรนอกจากมันจะไปข้ามธรรมเหยียบธรรมของพุทธเจ้าวินัยของพุทธเจ้าตอนนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องของกิเลสมันเป็นคุณต่อธรรมที่ไหนเมื่อไหร่นอกจากมันเป็นข้าศึกต่อกันตลอดมาเท่านั้นที่ว่าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นอะไรกันนั่นก็ระหว่างกิเลสกับธรรมฟังสิมันจะเป็นอะไรไปหนานวลหยาบลงหัวนวลทำไงเราไปไหนมาไหนแต่ละเวลาเวลาแต่ละครั้งละครั้งนี้มิตรวิจารณ์กับบงคณะกับบัตรกวานนี่มากน้อยเป็นไงเพราะสิ่งหนึ่งที่กล่าวเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปเอาเริ่มให้ตรวจ